วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรับคัชคาซิชวีลีถิ่นพำนักณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยนายสุรับคัชคาซิชวีลีได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งจอร์เจียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย